โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปตัวนี้แล้วก็จะมาเล่นโรบล็อกแมปที่มีชื่อว่า Ladder World กันอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะสอนทุกคนทำโอจาหรือพี่งู V2 ของเรานี่เองซึ่งผมไม่รู้ว่าชื่อล่ามันชื่อว่าอะไรก็เรียกว่างู V2 ละกันนะครับคนทั่วไปได้เข้าใจนะเป็นงูล่างสอนนะครับวิธีการทำนะครับทุกคนก็อย่างแรกเลยนะครับขายของก่อนละกันนะพี่เปาอีหยังวะพี่คิดว่าผลนี้มันลอยได้ไหมง่ะผมอยากรู้ว่าเห็นมีล่มด้วยอ่ะมันน่าลอยได้นะไม่รู้โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนลอยได้นั่นก็คือลอยสโตนนี่เองนะครับก็มีบริการสุ่มไก่ตันด้วยนะครับสำหรับผู้ชอบสุ่มดวงอ่ะนะแล้วก็มีไก่ตันด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเกลือนะแล้วก็มีระบบกดผลด้วยนะครับเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่แล้วก็รวมถึงผู้เกมพาสด้วยนะครับไอเทมในโรบอทก็มีขายเหมือนกันนะครับคนใครที่อยากใช้บริการนะครับนะลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ล่างคลิปนี้เลยนะครับกดเถอะนะครับนะขอร้องแหละถ้าไม่กดผมจะสมมุติอาร์มิเทคหยอนะครับเอาล่ะอย่างแรกเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้หยอกเล่นนะครับนะคนก็ต้องกินต้องใช้นะเอาล่ะทุกคนวิธีแรกนะครับวิธีแรกในการทำให้ทุกคนทำการไปฟาร์มเวลนะครับซึ่งตัวละครที่เราต้องฟาร์มเวลเนี่ยต้องมีดีเคทมีไอ้งูร่างหนึ่งแล้วก็กระเบนนะ3ตัวนี้ก็คือบางคนก็บอกว่าเวล30เวล20เวล40มั่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าเวลเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็ฟาร์มทุกตัวจนตันเลยนะครับก็เอาสักเวล40ละกันเอากันชัวร์คือแบบชัวร์ก็คือเวล40เลยละกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใช้เวลเท่าไหร่แต่ว่าเอาสักเลเวล40ทั้ง3ตัวเลยละกันนะครับเอาแบบชัวร์เลยนะอ่ะก็ไปฟาร์มกันก่อนละกันเอาแบบเวล40เลยนะแบบชัวร์เลยนะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยเลเวล40 3ตัวนะมีดีเคทงูแล้วก็กระเบนนะครับอ่ะวิธีต่อไปนะครับก็เหมือนการทำการ์ดทั่วไปเลยนะครับคนก็ไปหาที่มานะเป็นเด็กเปล่านะเอาเด็กเปล่า1อันแล้วก็ไพ่เปล่าก็น่าต้องใช้หรือเปล่าวะใช่มั้งไพ่เปล่าด้วยแล้วกันนะ1อันนะอย่างอัน1นะเหมือนแบบก็เหมือนทำเด็กธรรมดาธรรมดาเลยนะครับทุกคนอ่ะก็แล้วก็ต่อไปก็เป็นเขี้ยวงูซึ่งไอ้เขี้ยวงูเนี่ยต้องใช้4อันนะครับนะใช้เด็กเปล่าไพ่เปล่าแล้วก็เขี้ยวงู4อันนะครับตามนี้แหละแล้วเราก็มาคุยกับตัวนี้นะครับนี่หลังจากที่เราคุยเนี่ยเราก็ได้เป็นการ์ดมาแล้วก็เรากดใช้ตามปกติแล้วก็จะได้เป็นร่างนี้มาก็ความแตกต่างก็มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับตัวเมื่อกี้เลยนะไม่แตกต่างอะไรกับตัวร่างแรกเลยนะมันก็นะสกิลก็เฉยๆนะครับดีนะแปะโปะสกิลซีก็ปล่อยงูสกิลวีก็เป็นท่าอันติธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็สกิลอาร์นี้พิเศษหน่อยว่าจะฟักตัวเป็นไรเนี่ยเอาเบื่อสกิลอาร์นะครับนี่เป็นการบินนะก็ร่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรน่าโดดเด่นมากมายนะแต่ก็ทำไว้ก็ดีนะครับนะมีไว้กู้ๆก็พอแล้วอะไรคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกรู